สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิปเชื่อมโลกนะครับเชื่อมโลกเชื่อมธุรกิจเชื่อมชีวิตพิชิตความสำเร็จนะครับวันนี้เราจะเจาะกันเรื่องของการเชื่อมไทยกับเชื่อมจีนโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าเราอยู่กับคนที่เรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวประเทศจีนคุณสมชายชมรการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทำธุรกิจท่องเที่ยวมาอาจจะเรียกว่าค้นชีวิตเลยใช่ไหมครับ40กว่าปี40ปีแล้วครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวที่จีนเลยใช่เพราะฉะนั้นเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยนะครับเห็นเมื่อก่อนนี้พี่สมชายบอกว่าในช่วงก่อนโควิดช่วงที่ธุรกิจท่องเที่ยวเฟื่องฟูเนี่ยปีหนึ่งเอาง่ายๆเลยตัวเลขกลมๆเนี่ยเกือบแสนคนใช่ไหมครับสมัยก่อนครับแต่หลังจากโควิดนี่ถือว่ายุบลงไปเยอะมากโควิดนี่คือหายไปเลยทุกอย่างมันหยุดชะงักไป3 ปี 3 ปีนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะเป็นคณะใหญ่นะครับไปจีนไปเจรจาทั้งธุรกิจการค้าการลงทุนแล้วก็มีการพูดเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแต่ถ้าจะถามในแง่ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับคุณสมชายมองว่าเป้าหมายของรัฐบาลนั้นตั้งเป้าฟรีวีซ่าเนี่ยมันจะมาเกิดผลเห็นเป็นรูปธรรมอะไรยังไงครับหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือความปลอดภัยไปประเทศไหนในการเดินทางอะไรความปลอดภัยเนี่ยครับเป็นหัวใจสำคัญนะแต่เรื่องวีซ่ามันเป็นเรื่องที่ของแถมของแถมนะของแถมพูดง่ายคือคนจีนก็อาจจะไม่ได้คิดซีเรียสแบบฟรีไม่ฟรีฟรีไม่ฟรีนี่ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าไทยเวลามาเมืองไทยแล้วเที่ยวสนุกการต้อนรับเยี่ยมอาหารการกินดีที่พักดีการคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนะมันพร้อมเป้าหมายของจีนเมื่อปี20เนี่ยคืออยากจะส่งเสริมให้คนจีนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย100 ล้านคนใน1 ปีขึ้นไปโอ้โหแล้วก็อินบาวเนี่ยก็100 ล้านคนเหมือนกันคือแลกเปลี่ยนความเป็นธรรมในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวในการส่งเสริมท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนเข้าออกที่เสมอภาพเนี่ยจีนก็จะคิดว่าเป็นการเสียเปรียบไม่ใช่ว่าเขาส่งเสริมคนท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะครับแต่เขาเวลาเดียวกันเขาก็ส่งเสริมนักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อนำเทคโนโลยีในสมัยใหม่เอาอากงอาม่าที่ห่างเหินกับเทคโนโลยีไปท่องเที่ยวพร้อมกับขึ้นมาบนรถขึ้นมาท่องเที่ยวก็สอนการใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือต่างๆพวกโซเชียลออนไลน์เพื่อจะนำคนจีนเข้าไปอยู่ในโซเชียลในระบบเพื่อจะให้ทันโลกเมื่อ10 กว่าปีก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ารถที่ไม่มีคนขับถูกต้องจ่ายเงินขอทานยังต้องใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code อันนี้อาจจะเป็นพูดการพูดเล่นแต่ความเป็นจริงมันเริ่มแล้วมันเป็นแล้วไปจ่ายของตามตลาดเพราะว่าเขาไม่มีเสียตังค์ซ้อนมันง่ายในการใช้ชีวิตก็คนจีนอากงอาม่าเนี่ยจ่ายเงินไม่ได้ถือเงินออกไปถือโทรศัพท์แล้วไปได้เลยคือเอาจีนเที่ยวจีนแล้วให้จีนรู้จักใช้โซเชียลเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเลยทุกบ้านเนี่ยทำบ้านของตัวเองเป็นเกสต์เฮาส์อาหารการกินนี่ขายแพงไข่เคยขายใบละ20 หยวนน่ะใบละ100 บาทตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะสติ๊กในเรื่องนี้แล้วว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะมันจะเสียเอาผู้ประกอบการมาอบรมมาพูดคุยเพื่อจะให้รับทราบถึงว่าการที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นดาบสองคมที่มันจะทิ่มคุณในวันไหนญี่ปุ่นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับทำไมคนไทยไปญี่ปุ่นเพราะว่าไปซื้อของที่ไหน200 เยนก็ที่ไหนก็200 เยนทางจีนมักจะตั้งคำถามเสมอเรื่องความปลอดภัยกรณีเรือล่มก็ตามเรื่องของการฆาตกรรมท่องเที่ยวเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จิปาถะ3-4 เรื่องที่พูดมาเนี่ยพี่สมชายบอกว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆที่จีนเขายังขาดใจอยู่ที่จีนบอกว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเพราะกลัวมาเป็นคอลเซ็นเตอร์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับนะฮะเรื่องที่บอกว่าความปลอดภัยก็คือจมน้ำตายในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรากับภาครัฐท้องถิ่นครับนะฮะดูแลนักท่องเที่ยวทั่วถึงไหมนี่เขาสติ๊กมากเลยเขาต้องบอกให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยว่าต้องดูแลนักท่องเที่ยวจีนให้ดีที่สุดแต่อย่าให้มีการจมน้ำตายนะสองมาการข้ามถนนจีนกับไทยเนี่ยวิ่งคนละเลนกันจีนมาเมืองไทยเนี่ยเผลอมองแต่ซ้ายไม่มองขวาปั๊บโดนเปี้ยงเลยข้ามถนนโดนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อก่อนเนี่ยจีนมาเยอะเนี่ยก็โดนจมน้ำตายรถชนตายเนี่ยก็มีคดีอยู่ตลอดเวลานะเขาถึงหนักแน่นว่าไปประเทศไหนนะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวตายเกินกว่า8 คนต่อปีเนี่ยสถานทูตต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวประเทศนั้นอย่าส่งเสริมอย่างเดียวเขาไม่ต้องการก็คือ
ไปส่งเสริมคนเข้ามาแล้วเอากระดูกกลับไปเนี่ยเขาไม่ชอบสุดๆเลยเห็นว่ามีให้ความสำคัญกับการเรียกหน่วยงานของรัฐต้องไปคุยเรื่องนี้จริงจังเลยใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุหลายๆคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จบคนตาย 3-40 คนก็ไม่จบเขาต้องการระดับไหนครับต้องระดับผู้บริหารใหญ่สุดขององค์กรต้องมีคนรับผิดชอบเลยคดีปั๊บต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวผู้ว่าการท่องเที่ยวอย่างนั้นเลยไหมครับต้องเป็นสั่งการรัฐมนตรีหรือนายกตอนนี้นายกก็แอคชั่นในการที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนแต่การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนการท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังมีความคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะเป็นกรุ๊ปเข้ามาแล้วก็ไปช้อปปิ้งก็ได้ผลประโยชน์ร้านช้อปปิ้งก็เปิดใช่ทุกอย่างก็เปิดร้านเพชรร้านอะไรพวกนี้นะร้านช้อปปิ้งนะแต่เนื่องจากว่าเรียนตรงๆนะโควิด3ปีที่มันปิดประเทศทุกคนใช้แต่ออนไลน์ไม่อยากไปเดินห้างไม่อยากไปเดินช้อปปิ้งนะคือพฤติกรรมท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะผิดหวังก็ผิดหวังทำไมนักท่องเที่ยวไม่เข้าที่จริงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่มันเข้ามามันไม่ใช่เป็นกรุ๊ปที่จะมาช้อปปิ้งคนที่มีกรุ๊ปมีมาไหมก็ยังมีมาอยู่แต่คนที่มานะส่วนมากจะกอดอกและเดินดูเฉยมีกรุ๊ปเข้ามาแต่ผมสอบถามผู้ประกอบการหลายคนนะบอกว่าขาดทุนทุกกรุ๊ปเนื่องจากว่ายังคาดหวังที่ยังทำทัวร์ศูนย์เหรียญอยู่ยังคาดหวังศูนย์เหรียญก็กลับมาแล้วก็กำไรขายออปชั่นขายอะไรต่างๆแต่อย่าไปคาดหวังแล้วตอนนี้ผมเรียนตรงๆเลยถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะครับรัฐบาลจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงครับถึงจะทำให้คุ้มค่ารัฐบาลตอนนี้ก็ปรับอยู่ผมอยากให้ถ้าภาครัฐนะหวังว่าตัวนี้ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของภาครัฐขอให้เชื่อมระบบออนไลน์กับทางการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเชื่อมออนไลน์แล้วก็เชื่อมกับระบบกระทรวงการคลังเพื่อจะได้กันว่าไม่ใช่เงินมาแต่ไม่เข้าระบบอันนั้นเป็นลักษณะเหมือนกระซื้อสินค้ามากกว่าแต่ต้องให้คนจีนมาเที่ยวไทยได้อย่างคนจีนเขาไปเที่ยวเขาซื้อตั๋วเองเขาซื้ออะไรเองนะฮะเขาก็ไม่ได้เสียหายมาที่นี่เขาจองโรงแรมเองออนไลน์ทุกอย่างมันก็เงินแต่เพียงแต่ว่าเงินที่เขาซื้อนั่นน่ะมันต้องเข้ารัฐบ้างผลประโยชน์ของรัฐจะได้จากการท่องเที่ยวจริงๆนะแต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อไม่มีการจ่ายเงินตามระบบแต่ตอนนี้ไทยเราก็ต้องพัฒนานะว่าในทุกระบบอ่ะเราจะไปปิดกั้นเราจะใช้เงินสดเราไม่ใช้การจ่ายเงินด้วยออนไลน์เท่าไหร่ออนไลน์ด้วยโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่เตรียมพร้อมที่จะรองรับเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเพราะว่าตอนนี้คนจีนมาใช้ WeChat Pay Alipay มันเชื่อมกับระบบกระทรวงการคลังเรามั้ยเชื่อมกับระบบภาษีเรามั้ยห้างร้านปัจจุบันนี้ลองไปที่สยามพารากอนไปดูที่เซ็นทรัลตอนนี้การขายเสื้อผ้าการขายผมจะหาซื้อรองเท้าตอนนี้ยังหาซื้อยากเลยที่แบรนด์ต่างๆนี่เขาก็เอาลงจากเคียวหมดแล้วเพราะว่าคนซื้อน้อยเขาซื้อออนไลน์ถูกกว่าอะไรออกต่อไปขาย 3-4 พันซื้อออนไลน์คู่ละพันกว่าบาท 700-800 บาทก็ซื้อได้อย่างนี้เพียงแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนยังไงทางห้างเขาก็ปรับกลยุทธ์ของเขาตอนนี้ลองไปที่ห้างสิร้านอาหารที่ดังๆจากแบรนด์จากต่างประเทศแต่ละอันแต่ละอันมาเต็มหมดเลยคนก็แน่นผลประโยชน์มันก็ได้ค่าเช่าก็ดีทุกอย่างก็ดีมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเนี่ยแต่ผู้ประกอบการของเราเนื่องจากหวังกู้ทัวร์มาจะเก็บเงินเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต้องเปลี่ยนการรับแขกแบบว่าเราจะรับแบบไหนเราจะทำยังไงให้แขกมาใช้บริการของเราเราต้องเปลี่ยนไซส์ของท่องเที่ยวว่าเหมือนกับรถเหมือนกับอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ลักชัวรี่ในการต้อนรับมีไหมตอนนี้ยังไม่เห็นบริษัททัวร์ที่เน้นในลักชัวรี่ในการท่องเที่ยวนะโอ้ครับตอนนี้จีนตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นเศรษฐีใหม่ก็อยากจะโชว์อยากจะอะไรมันก็เริ่มเข้ามาการท่องเที่ยวไทยกำลังทำอยู่ก็คือเป็นพรีเมียมทัวร์กำลังไปคุยอยู่รัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่านโยบายฟรีวีซ่าซึ่งเริ่มตั้งแต่กันยายนปีนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 ถึง 700,000 คนณวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณสัก4ล้านกว่าคนตั้งเป้าไว้5ล้านคนนะครับพี่สมชายคิดว่ามันจะใกล้เคียงความจริงไหมครับถ้าแก้ไขปัญหาครับที่อย่างที่ผมหนึ่งความปลอดภัย2มาการการันตีความปลอดภัยให้เขาได้3มาก็คือการต้อนรับแบบมีประสิทธิภาพ
ความประทับใจจะเป็นความทรงจำที่ดีที่คนนักท่องเที่ยวจะเอากลับไปพูดแล้วก็เชิญชวนคนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นไอ้ที่ยอดอีก1ล้านกว่าคนที่จะเพิ่มให้มันถึงหรือไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากฟรีวีซ่ามันก็กระตุ้นเป็นบางส่วนนะครับแต่นะต้องให้ความสำคัญเนื่องสายการบินต้องให้ความสำคัญกับทุกสายการบินมีเน้นเฉพาะสายการบินสายการบินไหนสายการบินโอ้ครับนะฮะเหมือนกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากฟรีวีซ่าไม่ใช่เอาสายการบินเดียวแต่ต้องไปต้อนรับทุกสายการบินต้องให้ความสำคัญเริ่มต้นในส่วนนี้ให้ความประทับใจมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกสายการบินอันนี้คุณสมชายหมายความว่าท่านนายกต้องไปรับทุกสายการบินเลยหรือครับต้องไปรับไม่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นคนไหนก็ได้รัฐมนตรีมีตั้ง30กว่าท่านแล้วแบ่งกันไปรับนะให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไทยให้ความสนใจกับสายการบินนะฮะเปิดการฟรีการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะฮะหรือเรื่องที่ไปเจรจาอะไรต่างๆ อย่าเรียกเฉพาะสายการบินเดียวมานะต้องให้ทุกสายการบินมีส่วนร่วมนะความประทับใจก็จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราปฏิบัติเฉพาะสายการบินเดียวนะสายการบินอื่นก็จะแอนตี้อันนี้เป็นนิสัยปกติของคนก็จะไม่ให้ความร่วมมือไม่ความร่วมมือปั๊บเนี่ยการที่จะเป็นปึกแผ่นที่จะกระตุ้นด้วยกันเนี่ยมันจะไม่เกิดนี่เป็นเพียงสิ่งที่เราพูดในเชิงนโยบายในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับการให้ฟรีวีซ่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จีนนะครับปกติแล้วก็มีมากถึง57ประเทศนะครับที่สามารถมาไทยได้โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าแม้แต่อิสราเอลประเทศในอาหรับก็มาประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนกันนะครับเรื่องใหญ่ที่จะต้องคุยกันต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะในแง่ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวว่าเขามีความเห็นด้วยหรือว่ามองว่ารัฐบาลควรจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงในการที่จะทำให้วีซ่าฟรีนั้นได้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังครับอีกสักครู่กลับมาพบกับคุณสมชายชมรกาวิกเอนทัวร์กับผมชิปชมรกาสนับสนุนรายการโดยวิกเอนทัวร์กระเป๋ากล้องแต่ละต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพชิปจำโลกยังคงอยู่กับคุณสมชายชมรกานะครับแห่งวิกเอนทัวร์ซึ่งพูดได้เต็มปากว่าเป็นคนที่คลุกคลีกับการทำทัวร์มาค่อนชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องราวเจาะลึกเกี่ยวกับเมืองจีนอุปนิสัยของชาวจีนรวมถึงนโยบายต่างๆที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้ามาในเมืองไทยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นปีกย่อยอื่นอีกเยอะมากมายที่ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นอยากจะชี้แนะให้รัฐบาลว่าควรจะทำอย่างไรรวมถึงเรื่องของการให้สิทธิพิเศษกับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่จีนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านโครงการ Thailand Elite Card ซึ่งมีมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ในแง่ของพัฒนาการของบัตรนี้เนี่ยทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วมีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อมูลจากฝ่ายรัฐจากการท่องเที่ยวจากการท่าอากาศยานจากรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเห็นท่านก็บอกว่าจำนวนเที่ยวบินหรือไฟลท์แม้แต่ผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าในแง่ของผู้ประกอบการบางบริษัทอาจจะไม่ทุกบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทของคุณสมชายเองเราเห็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงครับมันขึ้นหรือมันลงยังไงรู้ว่าสกปรกเรียนตรงๆนะผมเป็น BSP สมาชิกของไอตานะเราจะรู้ว่าสายการบินไหนเพิ่มสายการบินไหนยกเลิกเราจะรู้เลยเพียงแต่เราขอพูดในฐานะความเป็นจริงที่บอกว่าสายการบินเพิ่มแต่ก็มีสายการบินยกเลิกเพราะว่าผู้โดยสารไม่มีโอ้ไม่ใช่ว่าอยากจะยกเลิกไปแอนตี้ใครไม่ใช่สายการบินเนี่ยจะไม่มีการแอนตี้ใครเพราะว่าทำธุรกิจนะเว้นแต่รัฐบาลสั่งจากเปลี่ยนจากเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เป็นเครื่องเล็กอย่างนี้ก็ผู้โดยสารไม่เพียงพอนะเป็นเรื่องปกติจากเครื่องเล็กเป็นเครื่องใหญ่ก็ผู้โดยสารเพิ่มตุลานี่เป็นช่วงที่พีคเลยนะแต่สายการบินบางสายยกเลิกไฟล์ผมก็ไม่ทราบสาเหตุทั้งที่รัฐบาลก็กระตุ้นฟรีวีซ่าบิน2ไฟเหลือไฟเดียว อย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะไอ้เรื่องอย่างนี้ผมเรียนตรงๆนะว่าภาครัฐต้องรีบล่ะต้องรีบเชิญผู้ประกอบการที่เป็นสายการบินอย่าเชิญสายการบินเดียวเชิญทุกสายการบินให้ความเป็นธรรมก็มีคนวิจารณ์กันเยอะบางคนก็ให้ผลว่าเนื่องจากเศรษฐกิจจีนตัวนี้อาจจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอาจจะรอตัวคนก็
เรียกว่าไม่ค่อยอยากใช้จ่ายเรียนตรงๆว่าในส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่หลักเลยสำหรับเมืองไทยที่ใช้จ่ายไม่เยอะวัยรุ่นก็มาเที่ยวได้ใช่ใช่เมื่อก่อนเรามีเอากงอาม่ามาเที่ยวตอนนี้เด็กวัยรุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเรากระตุ้นพวกนี้ก็มีตังนะอายุ20กว่า30กว่านี่มีตังแล้วทำงานมีตังแล้วแต่เราเอาจำนวนคนให้มันเยอะเงินมันก็เยอะต่างเด็กรุ่นใหม่สำคัญผมไม่กังวลในเรื่องนี้นะว่าเศรษฐกิจของจีนกระทบการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้แพงอะไรเลยไม่ได้แพงเพียงแต่ข่าวสารที่ออกไปเนี่ยจริงความปลอดภัยอย่างที่ผมเน้นตลอดความปลอดภัยว่ากล้าการันตีเข้ามาเมืองไทยจะไม่มีคนตายจากประสบการณ์โดยตรงของคุณสมชายเนี่ยนะครับเพราะว่าไปเมืองจีนอาจจะเรียกว่าตายมาแล้วทุกมณฑลด้วยซ้ำไปนะฮะเท่าที่ไปคลุกคลีกับคนจีนดูข่าวสารเกี่ยวกับจีนซึ่งเราอาจจะได้ข่าวบ่อยๆว่าจีนเขามีการเตือนภัยว่าโอ้โหเมืองไทยอันตรายอย่างนั้นจิปาถะคนที่ในเมืองจีนเองเนี่ยเท่าที่คุณสมชายสัมผัสเนี่ยซีเรียสมากเลยใช่ไหมครับคือเรียนตรงๆว่าไอ้ข่าวที่มันออกไปที่ผมเน้นแต่คำว่าความปลอดภัยความปลอดภัยเมื่อกี้เนี่ยก็เพราะว่าจีนมันมีข่าวว่ามาเมืองไทยเนี่ยมันจะมีการหลอกคนจีนนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแก๊งพวกนี้มันไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับแก๊งพวกนี้เนี่ยที่มันจะทำลายการท่องเที่ยวประเทศไทยไม่ได้อยู่เมืองไทยเพื่อนบ้านเราแต่อยู่เพื่อนบ้านของเรานะฮะมาเมืองไทยเป็นจุดเปลี่ยนครับหลอกมาเมืองไทยแล้วเอานักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปเป็นโดยเฉพาะเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรต่างๆมาเที่ยวฟรีอะไรฟรีเนี่ยก็โดนเพื่อนหลอกอย่างนี้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้หลอกแล้วก็เอาไปขายเป็นแรงงานทาสในบ้านเพื่อนบ้านแรงงานทาสขายไม่ได้จนสุดท้ายพ่อเด็กพ่อแม่ก็อาจจะไม่ร่ำรวยไถตัวได้ครับก็สุดท้ายเพราะว่ามีแก๊งพวกนี้อยู่ในเพื่อนบ้านของเรานะรับซื้อคนรับซื้อคนไปเป็นคอเซ็นเตอร์แต่ถ้าทำคอเซ็นเตอร์ไม่ได้ความสามารถไม่ถึงก็สุดท้ายก็ขายเอาไว้โอ้โหนี่เป็นเรื่องจริงที่เราอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราไปนั่งแท็กซี่ที่เมืองจีนครับก็ถามว่าไปเที่ยวเมืองไทยไหมก็บอกไม่ได้อันตรายเดี๋ยวโดนขายไตแท็กซี่ผมบอกคุณไปเอามาจากไหนข่าวพวกนี้ก็บอกโอ้ยโซเชียลเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้เราต้องให้ความสำคัญนะแล้วถ้ามันข่าวพวกนี้มันแพร่หลายอยู่ในสังคมของคนจีนแล้วคนจีนจะมาเมืองไทยเหรอเพราะว่าความปลอดภัยอย่างที่ผมเน้นตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นรถชนตายตกจมน้ำตายอะไรยังเป็นปีกย่อยเรื่องไอ้ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเนี่ยพวกนี้ไอ้คนสามารถพกปืนเข้าห้างได้นี่มันอันตรายมากๆมันจะไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นนโยบายที่ทำมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณคือเรื่องของ Thailand Privilege Card ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่ตอนนี้ก็เริ่มจะดูดีขึ้นเพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนในการจำหน่ายบัตรพวกนี้บัตรพวกนี้ก็มีข่าวช่วงที่ก่อนการเลือกตั้งมีคนบอกว่าคนจีนพวกสีเทาเนี่ยจะถือบัตรเป็น 4-5 แสนคนมาอยู่ที่เมืองไทยที่จริงเรื่องอย่างนี้นะคนที่พูดเนี่ยไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงพูดในความรู้สึกในทัศนคติของตัวเองที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นที่จริงเนี่ยไม่ว่าเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่อยากจะถือ privilege อิริการ์ดเนี่ยนะจะต้องได้รับการตรวจสอบความมั่นคงตม.ไม่ใช่ตรวจสอบวันต่อวันเป็นเดือน2เดือนตรวจสอบว่าคุณมีคดีอะไรแล้วก็ตรวจสอบไปถึงประเทศของคุณด้วยละเอียดเลยนะรายละเอียดว่าคุณเป็นคนที่ขาวบริสุทธิ์ถึงจะออกบัตรนี้ให้คุณไอ้สีเทาเป็นไปไม่ได้เลย 100% เลยไม่ได้เลยแต่ที่มาที่ไปของบัตร Thailand Elite Card นี่นะครับก็ยาวนานมาพอสมควรแล้วครับเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงจากเยอะจากในอดีตเยอะมั้ยครับเมื่อก่อนมันตลอดชีพโอตลอดชีพเลยตลอดชีพตอนนี้ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนมี5ปี10ปีครับ20ปีตอนนี้ก็บัตรก็เหลือ3อย่างโอ้เมื่อก่อนอยู่เยอะเลยนะมีหลายออปชั่นมีแต้มมีมี Family มีอะไรเยอะแยะเลยมีตั้ง889ชนิดแต่นี้ก็ลดเหลือน้อยลงค่าสมัครบัตรก็แพงขึ้นโอ้แพงก็แพงขึ้นแพงก็คุ้มถ้าคุณได้ใบนี้คุณก็เป็น VAT ของเมืองไทยคุณอยู่เมืองไทยแบบสบายท่องเที่ยวแบบสบายโอ้ครับนะฮะโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นผู้ถือหุ้นโอ้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วเอเจนต์ทัวร์ต่างๆที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะ
ขายบัตรนี้ให้กับมีทุกคนมีสิทธิ์เพียงแต่ไปสมัครแล้วก็อยู่ที่เงื่อนไขว่าขีดความสามารถในการแข่งงานมีสมาชิกอยู่แค่ 30,000 กว่าเองชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเหรอฮะทั้งหมดเลย 30,000 กว่าคนเองคนจีนแค่ 10,000 กว่าคนอ๋อเหรอ3ออปชั่นที่มีเนี่ยอันนี้ที่มันแพงที่สุดยังไงครับแพงที่สุดก็คือมันมีเป็นแพลตินัมค่าสมาชิกก็เริ่มตั้งแต่ 900,000 ล้าน5แล้วก็2ล้าน5แต่ไม่ใช่ต่อปีนะอันนี้ตลอดชีพตลอดชีพเลยนะตลอดชีพก็คือตามอายุของบัตรอายุมัน5ปี15ปีสมัยก่อนคือตลอดชีพโอ้ซื้อ1ล้านตลอดชีพอันนั้นโอ้โห1ปีใช้ไปได้ 7-800,000 รัฐบาลขาดทุนยับเยินเลยนั่นน่ะสิตอนนี้ไม่ได้แล้วจะกำหนดว่าคุณปีหนึ่งคุณจะใช้ได้กี่ครั้งกี่ครั้งเหมือนไปตีกอล์ฟเลยไปเช็คอัพร่างกายเลยได้กี่ครั้งกี่ครั้งจะมีกำหนดแล้วก็รถรับส่งสนามบินก็มีรถไปรับถึงงวงช้างเลยแล้วก็ทำวีซ่าทำอะไรให้ก็คือเป็น VP อ่ะบีรับความสะดวกเต็มที่ถ้ามีบัตรใบนี้แสดงว่าไว้ใจได้คนที่ขาวบริสุทธิ์ละไม่ใช่จีนสีเทาอย่างที่พูดถึงแน่นอน 100% ในผมกล้าการันตีไชน่าคอนเน็กสนับสนุนโดยจีนไทยนิวส์ไชน่าคอนเน็กวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดจีนเรื่องของรถไฟบรรทุกสินค้าหรือห้องเย็นวิ่งระหว่างจีนลาวและจีนเวียดนามรวมถึงเรื่องของทุเรียนเวียดนามที่กำลังมาแรงมากๆและเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งขณะนี้จีนสามารถผลิตหุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัดเป็นของตัวเองได้แล้วครับ Da Vinci 4 Surgical System เป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นล่าสุดที่จีนพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยงานผ่าตัดของแพทย์ประกอบด้วยกล้องความละเอียดสูง3มิติตัวควบคุมการผ่าตัดที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวและอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงเพื่อช่วยในการผ่าตัดขนาดเล็กมากและซับซ้อนประธานของ Fosun Pharma ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์บอกว่าก่อนหน้านี้จีนเคยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นแรกจากบริษัท Intuitive Surgical Inc. ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดในสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มนำเข้าหุ่นยนต์มายังจีนตั้งแต่ปี2006จากนั้นจีนเริ่มศึกษาเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ในประเทศในปี2016และในที่สุดจีนสามารถสร้างหุ่นยนต์ผ่าตัดเวอร์ชันของตัวเองภายในไตรมาส3ของปีนี้หุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชีมากกว่า360ตัวจะถูกนำมาใช้งานทั่วประเทศและผู้ป่วยมากกว่า 420,000 คนจะได้รับประโยชน์จากการรักษาที่แม่นยำประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Intuitive Surgical Inc. เข้าร่วมการเปิดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นล่าสุดระบุว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่และในระยะยาวยังมีโอกาสอีกมากในการนำหุ่นยนต์ผ่าตัดมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ2ขบวนบรรทุกผักและผลไม้กว่า700ตันออกจากมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปยังสปป.ลาวและเวียดนามถือเป็นการเปิดตัวบริการรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิระหว่างประเทศในเส้นทางจีนลาวและจีนเวียดนามเป็นครั้งแรกรถไฟออกจากสถานีเหยียนเหอเมืองอี้ซีมณฑลยูนนานใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันจะไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวและจังหวัดเหล่ากายของเวียดนามตอนนี้มีรถไฟให้บริการเส้นทางคุนหมิงเวียงจันทน์วันละเที่ยวและเส้นทางคุนหมิงเหล่ากายสัปดาห์ละเที่ยวโดยในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าผู้บริหารของบริษัทขนส่งสินค้ากล่าวว่ารถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมให้บริการด้วยห้องควบคุมความเย็นประสิทธิภาพสูงสินค้าจึงคงความสดใหม่ไม่เสียหายคาดว่าการให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิจะช่วยลำเลียงผักและผลไม้ส่งออกประมาณ 50,000 ตันและนำเข้าผลไม้เมืองร้อนกว่า 100,000 ตันผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซจำนวนมากในไทยหาช่องทางส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีนตลาดการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพยายามเข้าถึงตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยรายหนึ่งจะส่งอุปกรณ์ชกมวยไปยังประเทศจีนธัญพรเลิศสิริพานิชผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวว่า
บริษัทเห็นความต้องการอุปกรณ์ชกมวยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี2013ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จีนเริ่มมีโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงทางการค้ากับพันธมิตรโครงการนี้เป็นแรงผลักดันให้บริษัทพยายามขยายธุรกิจในตลาดจีนธัญพรเล่าว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายอดขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแพลตฟอร์มจีนมีวิธีการทำการตลาดที่หลากหลายดังนั้นยอดขายของบริษัทในประเทศจีนจึงเพิ่มขึ้นหลายสิบล้านหยวนภายใน5ปีและปีนี้ยอดขายของบริษัทสูงถึง15ล้านหยวนหรือกว่า80ล้านบาทความร่วมมือทวิภาคียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในไทยขณะที่การขนส่งที่ราบรื่นระหว่าง2ประเทศก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ทำงานในประเทศไทยบอกว่าโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการขนส่งอย่างมากเธอบอกว่าเห็นได้ชัดว่าการขนส่งระหว่างจีนและไทยไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางบกหรือทางอากาศได้รับการพัฒนาอย่างมากและทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างจีนและประเทศอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนคาดว่าจะสูงถึง 1.04 ล้านล้านหยวนหรือกว่า5ล้านล้านบาทโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI เชื่อมเส้นทางกับภูมิภาคต่างๆทำให้ประเทศคู่ค้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆมาสู่ตลาดจีนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโครงการนี้เริ่มขึ้นในปี2013โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆด่านตงซิงเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อจีนและเวียดนามในเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางซีทางตอนใต้ของจีนเป็นด่านที่นำเข้าผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากประเทศ BRI เจ้าของร้านกาแฟบอกว่าเปิดร้านมานานกว่า10ปีแล้วโดยโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางทำให้สินค้าเวียดนามสามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นคาเฟ่แห่งนี้จึงเติบโตต่อเนื่องขยายพื้นที่จากหลายสิบตารางเมตรเป็นหลายร้อยตารางเมตรและยอดขายกาแฟเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยเป็นหลักแต่เมื่อปีที่แล้วกรมศุลกากรจีนได้ลงนามในข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามอนุญาตให้ทุเรียนเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีนได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เจ้าของแผงขายทุเรียนกล่าวว่ามีรายได้ดีมากจากการขายทุเรียนหลายสายพันธุ์สามารถขายทุเรียนได้ 2,500 ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อวันนักลงทุนจึงได้เห็นยอดขายที่เติบโตขึ้นจากผลิตภัณฑ์จากประเทศ BRI ด้วยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เจ้าของร้านอาหารบอกว่าขายอาหารอาเซียนมาหลายปีแล้วขนมเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดและในอนาคตจะขายอาหารอาเซียนเพิ่มขึ้นหนึ่งในเจ้าของร้านค้าบอกด้วยว่าทำธุรกิจในตงซิงมาเป็น10ปีเมื่อก่อนจะขายเฉพาะสินค้าเวียดนามเท่านั้นแต่ตอนนี้รับผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆมาขายเพิ่มเติมและอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่ด้วยเรื่องของทุเรียนเคยมีล้งจีนในไทยหลายคนยืนยันตรงกันนะครับว่ายังไงยังไงทุเรียนของไทยก็ยังอร่อยกว่าเพื่อนเนื่องจากดินฟ้าอากาศเป็นใจแต่อย่าเพิ่งตายใจเพราะขณะนี้ทั้งจีนเวียดนามหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์กำลังเร่งวิจัยและพัฒนาคุณภาพของทุเรียนอย่างเต็มที่ไทยจึงต้องรีบหนีให้ทันครับแล้วกลับมาพบกับรายการชิปเชื่อมโลกได้ใหม่ทุกคืนวันพุธหลังข่าวในพระราชสำนักทางทรทวห้า HD สวัสดีครับ